ให้พี่ไอ้อ่ะเล่นให้ดูว่าแต่ละเสียงแต่ละทรงนะครับจะเอาแบบช็อตต่อช็อตเลยฟังกันดูว่าชอบแบบไหนหรือยังไงครับแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูสวัสดีครับก็วันนี้กลับมาอีกแล้วครับผมผมกับพี่ไอ้ครับก็วันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จะเลือกซื้อกีตาร์มีคำถามกันมาตลอดว่ากีตาร์โป่งเวลาเลือกซื้อเลือกกันยังไงครับแบบมีทรงอะไรบ้างชื่อแบบ Death Not OM GA โอ้โหจัมโบ้ต่างกันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยอยากให้พี่ไอมาแนะนำครับผมปัจจัยหลักๆครับมันมีอะไรบ้างปัจจัยหลักนะครับก่อนที่เลือกซื้อกีตาร์ก็ต้องดูเรื่องของทรงของกีตาร์นะว่าเราต้องการเสียงประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ละทรงมันต่างกันยังไงบ้างครับพี่ลองแนะนำหน่อยครับก็เริ่มต้นที่ทรงคัลเลอร์นะครับก็จะเป็นกีตาร์ขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะครับก็จะให้เสียงกลางค่อนข้างเยอะนะครับก็จะขาดในมิติของเรื่องของเสียงเบสไปนะครับประมาณนั้นก็เหมือนกันเป็นทรงแบบกีตาร์วินเทจหน่อยจะไม่ค่อยมีหน้าตาที่มันล้ำๆอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็จะมีเป็นทรง OM นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะคล้ายๆกันลูกทรงก็จะใหญ่ขึ้นมาครับผมแล้วก็ให้เสียงที่เสียงกลางค่อนข้างเยอะถ้าเล่นแบบแนวเล่นเกาหรือว่าอะไรพวกนี้เล่นเหมาะการเกาใช่ปิกกิ้งอะไรเสียงคมชัดเลยประมาณนั้นครับผมพวกเสียงเบสเสียงอะไรก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นทรงเดดน็อตนะครับก็จะเป็นทรงที่มาตรฐานเลยนะครับก็คือน่าจะเป็นไซส์41นิ้วที่เรารู้ทั่วไปน่าจะเป็นทรงที่อะไรคนเริ่มเล่นกันมาครับผมก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างที่จะเสียงเบสค่อนข้างที่กังวานนะครับด้วยทรงที่แบบเสียงใหญ่ขึ้นแล้วใช่ครับนี่คือตีคอร์ดสนุกๆเลยเสียงครบย่านครบย่านเลยตัวนี้นะครับทรงต่อไปก็จะเป็น GA นะครับซึ่งทรง GA เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างของทรงเดดน็อตกับOM ก็มีสเกลของเดดน็อตนะใช่ๆแล้วก็โดนย่อขนาดให้เป็นขนาดเท่า OM อะไรเงี้ยก็เหมือนได้ทั้ง2อย่างครับกลางๆระหว่างกลางเล่นง่ายก็เป็นทรงยอดนิยมของยุคสมัยนี้เนาะใช่ครับแล้วส่วนใหญ่เป็นคัทอะเวย์ด้วยคือเล่นง่ายสุดๆจริงๆเสียงของ GA กับ OM เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับมันเหมือนขยายขึ้นนิดนึงให้มันดับได้กลิ่นความเบสเพิ่มอีกนิดนึงอย่างงี้ทรงต่อไปก็จะเป็นทรงจัมโบ้นะครับโอ้จัมโบ้ชื่อก็บอกเลยอันนี้ใหญ่เลยน่าจะ42 43นิ้วนะประมาณนั้นเนาะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเอาไว้เล่นแบบยังไงอ่ะพี่ขนาดนี้คือแบบถ้าคาแรคเตอร์ของเสียงตัวนี้ก็จะให้เสียงที่เบสค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเสียงกลางอะไรก็จะค่อนข้างที่จะดรอปลงไปก็แล้วแต่ใหญ่ใช่ครับแล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าจะชอบเล่นแบบไหนแล้วแต่เสียงที่แต่ละคนชอบนะครับก็ประมาณนี้ครับทรงหลักๆแล้วก็มีอีกปัจจัยนึงครับพี่ที่สำคัญปัจจัยนึงที่น่าจะสำคัญมากเลยก็คือปัจจัยที่สองก็คือในเรื่องของสเปคของกีตาร์ครับสเปคไม้อะไรพวกนี้นะครับอย่างวันนี้นะครับเราก็ยกตัวอย่างเป็นคาซูกิออโซซีรีส์ครับด้วยซีรีส์นี้มันมีไม้สามตระกูลเอ๊ะแล้วมีครบทรงด้วยมีทั้งDead Not GA มี OM ครับเราก็เลยยกรุ่นนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหลักๆเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคไม้ที่เป็นความสำคัญหลักของตัวกีตาร์โป่งเลยนะว่ามันต่างกันยังไงบ้างพี่วันนี้ก็จะมีสเปคของกีตาร์แต่ละรุ่นนะแต่ละรุ่นก็คือจะมีออโซ1ถึง3นะครับโดยออโซซีรีส์แบ่งเป็น3ซีรีส์ครับแล้วมันมีอะไรบ้างครับพี่คือมันมีออโซ1ถึง3นะครับก็คือโครงสร้างก็จะเหมือนกันก็จะแตกต่างกันที่ไม้หลังนะครับเป็นยังไงครับพี่ก็เริ่มจากออโซ1นะครับก็จะเป็นไม้แมกแอนไซน์นี่ก็จะเป็นมะฮอกกานีนะครับแล้วก็โซ2เนี่ยก็จะเป็นโรสบูดนะครับส่วนโซ3เนี่ยออโซ3นี่ก็จะเป็นโคอะนะครับโคอะใช่มันก็มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าเราแบ่งซีรีส์กันเลยนี้ก็มาพูดถึงซีรีส์แรกกันหน่อยครับผมว่ามะฮอกกานีอ่ะแมกแอนไซน์อ่ะมันทำให้ต่างจากตัวอื่นหรือแบบเป็นเสียงเอกลักษณ์ของมันเองยังไงครับผมถ้าเป็นเสียงของมะฮอกกานีนะครับก็ให้เสียงค่อนข้างเสียงกลางค่อนข้างเยอะนะครับเสียงค่อนข้างพุ่งนะครับสำหรับเนื้อไม้ของมะฮอกกานีก็จะให้เสียงประมาณนี้ก็แบบชาวแบบแรชาบลูอะไรเงี้ยที่ดีดๆแข็งๆหน่อยครับผมแล้วก็ตัวซีรีส์สองนะครับตัวโรสวูดซีรีส์สองนี่ก็จะเป็นโรสวูดเนาะโรสวูดก็จะให้เสียงที่แบบออกนุ่มๆฟังแบบละมุนกว่านะละมุนกว่าเพลงแบบพิ้วๆหน่อยครับโคอานี่ก็จะให้เสียงคล้ายๆกับมะฮอกกานีนะครับอันนี้เสียงไฮก็ค่อนข้างที่จะเด่นชัดกว่าแล้วก็ใสกว่ามันก็จะมีประกายเสียงแหลมที่มันชัดกว่าใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวผมจะมาลองให้พี่ไอ้เล่นให้ดูว่าแต่ละเสียงแต่ละทรงนะครับให้คาแรคเตอร์แตกต่างกันยังไงเอาแบบช็อตต่อช็อตเลยเอาคอร์ดต่อคอร์ดเลยเอามาไล่กันเลยฟังกันดูว่าชอบแบบไหนหรือยังไงครับแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูว่าอยากได้แบบไหนลองดูครับผมThank you.
ป็นไงบ้างครับพี่จริงๆมันก็ดีทุกตัวนะแต่ละตัวมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะใช่ครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบเสียงแบบไหนทุกคนก็ลองฟังจากที่เล่นไปเมื่อกี้แล้วลองดูว่าชอบแบบไหนหรือว่าใครยังไม่รู้ว่าจะเลือกเริ่มต้นที่ยี่ห้อไหนยังไงดีคือก็แบบผมกับพี่ไอก็แนะนำนะยี่ห้อนี้คาซูกิครับผมAllSo Series ครับเป็นซีรีส์ที่เป็นกีตาร์ออโซลิดครับผมเป็นไม้แท้ทั้งตัวใช่แล้วก็เปรียบเทียบง่ายเลยมันมีหลายทรงมากมีซีรีส์แบ่งไปอีกว่าไม้หลังจะได้แบบไหนยังไงจริงๆมาลองกันดูเริ่มต้นด้วยการมาลองที่ออโซก่อนนะครับผมเพราะเป็นกีตาร์ที่แบบว่าเราก็ผลิตได้มาตรฐานดีมากงานดีงานเนี้ยเนี่ยสวยงามสวยงามใครชอบก็มาลองดูก่อนนะได้ครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่กำลังเลือกซื้อกีตาร์อยู่ได้ลองเลือกกันถูกว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีก็ถ้าใครสนใจอยากมาลองคาซูกิครับก็ลองเรามีสาขาแล้วก็มีออนไลน์ Shopee Lazada อะไรมีสร้างเลยครับครับครับผมก็ประมาณนี้แล้วคลิปหน้าจะมีอะไรมาแบบว่าแนะนำเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็รอดูกันแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ